ขณะนี้ไทยนั้นมีภาระในการที่จะต้องดูแลผู้ลี้ภัยจากการสู้รบเนี่ยมากถึงกว่า 100,000 คนนะคะทั่วประเทศค่ะซึ่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าการดูแลผู้ลี้ภัยจากการสู้รบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง9แห่งตามแนวชายแดนนั้นเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและก็หลักสากลติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันถือเป็นการจัดตั้งศูนย์พักพิงระยะที่2หลังจากที่ประเทศไทยเคยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบมาแล้วครั้งแรกในปี2518เมื่อครั้งสมัยสงครามอินโดจีนโดยได้รับผู้อพยพจำนวนมากกว่า1ล้านคนจัดศูนย์ตามจังหวัดชายแดนฝั่งตะวันออกและในต่อมาปี2527เกิดการสู้รบกันระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยจึงมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบอีกครั้งจำนวน9ศูนย์ตามจังหวัดชายแดนฝั่งตะวันตกรองรับผู้ลี้ภัยกว่า 400,000 คนและมีการส่งไปยังประเทศที่3และกลับสู่ประเทศต้นทางบางส่วนแล้วซึ่งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบกระจายอยู่ใน4จังหวัดคือจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีและราชบุรีขณะนั้นมีคนทั้งหมดนะ 400,000 กว่าคนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527การดูแลครั้งแรกนั้นนะครับรัฐบาลไทยดูแลฝ่ายเดียวขณะนั้นยังไม่มีองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าองค์กรเอกชนระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือดูแลจนกระทั่งปีพ.ศ. 2536-37ถึงจะมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศแล้วก็เจ้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลกว่า30ปีในการดูแลผู้ลี้ภัยเหล่านี้รัฐบาลไทยได้ให้การดูแลช่วยเหลือทั้งด้านการให้ที่อยู่อาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มรวมถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งในแต่ละปีมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลคนเหล่านี้ราว7ล้านบาทขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทำให้มีพื้นที่บางส่วนถูกทำลายลงไปในเรื่องการดูแลปัญหาผู้ยพเนี่ยเรายืนยันว่าคนไทยรัฐบาลไทยรวมทั้งเจ้าที่ของผมเนี่ยได้ดูแลเขาตามหลักมนุษยธรรมตามกฎบัตรสามชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจนแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากเราเปิดสถานที่พักพิงที่ทางด้านตะวันตกเนี่ย9แห่งตั้งปีพ.ศ. 2527ถึงปัจจุบันเนี่ยคนเข้ามา 400,000 กว่าคนนะครับเวลาผ่านไปเกือบ30ปีเราสามารถส่งคนเหล่านี้ที่มีประเทศที่3ที่สหประชาชาติไปประสานงานติดต่อมาแล้วรับคนเหล่านี้ไปได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ผ่านมาประเทศไทยมีการดูแลผู้ลี้ภัยชาวต่างด้าวหรือแม้แต่ชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากปัญหาที่พบและน่าเป็นห่วงคือการแอบลักลอบออกนอกพื้นที่เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่ใช่นักโทษจึงไม่มีการคุมขังและมีบ้างที่เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกับชาวบ้านในพื้นที่ขณะเดียวกันโรคระบาดต่างๆที่เคยหายไปจากประเทศไทยแล้วบางครั้งก็กลับมาระบาดอีกครั้งจากผู้ลี้ภัยเหล่านี้แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนเหล่านี้มาโดยตลอดตามหลักสิทธิมนุษยชน